สวัสดีครับชาวราศีเมษยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Channel ดูดวงบายบูพยานะครับวันนี้จะมาดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาเมษชาวราศีเมษในช่วงของเดือนกันยายน2561นี้จะมาดูดวงให้กับชาวราศีเมษนะครับในเรื่องของความรักและความสัมพันธ์เดี๋ยวเราจะใช้ไพ่พยากรณ์นะครับที่ร่วมกับโหราศาสตร์ไทยหรือดวงดาวนะครับในเรื่องของการพยากรณ์ทำนายดวงให้กับทุก12ราศีฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่อง Channel ของเราด้วยนะครับใครอยากดูราศีเกิดของตัวคุณเองก็สามารถดูได้ที่มุมซ้ายจอนะครับระหว่างคลิปหรือว่าจะดูที่ต้นคลิปเลยก็ได้นะครับอยากดูดวงเป็นการส่วนตัวก็สามารถแอด Line ID มาได้ที่ User บูพยานะครับตอนนี้อัปเดต Facebook แล้วนะครับอยากดูในเรื่องของการย้ายของดวงดาวหรือว่าดูในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ต่างๆก็สามารถเข้าไปดูใน Facebook ได้นะครับที่อยู่ใน description ข้างล่างนะครับเรามาดูกันไพ่ใบแรกนะครับ The Chariot Seven of Wands 1เหรียญ Five of Swords The WorldWheel of Fortune The Star Queen of Wands Eight of Swords ใบสุดท้ายเป็น Four of Cups นะครับครับสำหรับชาวลัคนาเมษราศีเมษนะครับในช่วงของเดือนกันยายน2561นี้นะครับก็จะมีทิศทางในเรื่องของไพ่พยากรณ์ดังนี้นะครับก็ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตในเรื่องของดวงดาวนะครับราศีเมษนะครับดาวประจำตัวคือดาวอังคารตอนนี้ได้โคจรอยู่ในราศีมังกรอยู่นะครับก็เพิ่งเดินหน้าต่อนะครับในราศีมังกรอยู่ในเรือนกัมมะคือกลางฟ้าเลยเป็นมหาอุดด้วยทำให้เกิดในเรื่องของดาวประจำตัวนั้นไปอยู่ในที่ที่ดีนะครับแต่ว่าต้องระมัดระวังในเรื่องของภาวะอารมณ์อยู่เพราะแรงกับดาวราหูอีกก็หมายความว่ายังไงก็ต้องลองรับดูอารมณ์ในเรื่องของการจัดอะไรที่มันแบบค่อนข้างที่ต้องดูแลในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกสิ่งต่างๆนะครับเดี๋ยวควบคุมอารมณ์บ้างนะครับเพราะว่าอิทธิพลของดาวอังคารเนี่ยรุนแรงมากเหลือเกินมีกำลังมหาศาลที่จะผลักให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นในทางที่มันร้ายได้นะครับแต่มันก็ไม่ได้ร้ายเสมอไปหรอกอยู่ที่ว่าเราจะควบคุมอารมณ์ได้แค่ไหนอิทธิพลของดาวอาทิตย์ดาวพุธดาวราหูที่กุมกันอยู่ในราศีกรกฎนะครับเล็งดาวอังคารตอนนี้ดาวอาทิตย์ได้เลื่อนลงมาที่ราศีสิงห์แล้วและก็ดาวพุธก็ร่วมได้เลื่อนลงมาราศีสิงห์นะครับเน้นเลนปุตตะเป็นเกษตรก็หมายความว่าอาจจะดีนะครับเป็นในเรื่องของสิ่งที่ดีแต่ว่าก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการเอาแต่ใจนิดนึงดาวพฤหัสบดีกุมดาวศุกร์ดาวศุกร์เข้ามากุมอยู่ในเรือนปัตตนิเล็งลัคนาทำให้ได้คู่ทรัพย์คู่โชคดาวเสาร์อยู่ในเรือนสุภะนะครับก็เป็นเรือนของความสำเร็จก็ถือว่าโอเคถือว่าดีอยู่นะครับดาวเกตเข้าสู่เรือนวินาศก็หมายความว่าอาจจะมีในเรื่องของความสันโดษเปล่งวิเวกหรือบางคนก็อาจจะเข้าวัดเข้าวามากขึ้นนะครับในช่วงของเดือนนี้ก็มีอิทธิพลดังนี้ส่วนไพ่ของตัวตนของตัวคุณนะครับได้เป็นเดชาริออตเกิดขึ้นไพ่เดชาริออตนะครับก็คือไพ่เซนเตอร์ไพ่เซนเตอร์เนี่ยเป็นชาริออตคือหมายถึงการมุ่งทยานบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้ได้ในสิ่งที่คุณนั้นต้องการหรือความมุมานะพยายามกับสิ่ง2สิ่งนะครับที่ผสานเป็น1ก็คือหมายถึงม้าขาวกับม้าดำนะครับที่หมายถึงเป็นในทิศทางของทางของ2ทิศทางอ่ะมีอารมณ์ที่เขาเรียกว่าปวนแปรไม่แน่ไม่นอนเพราะอิทธิพลของดาวอังคารนั้นเล็งกับดาวราหูเป็นคู่ธาตุลมนะครับThe Chariot เนี่ยหมายถึงการเดินทางหมายถึงการไปต่างประเทศก็ได้อิทธิพลของดาวพฤหัสและดาวศุกร์นั้นเล็งลัคนานะครับเล็งดาวมฤตยูเป็นคู่ต่างชาติเกิดอยู่ในเรือนวินาศเนี่ยหมายถึงว่ามีเกณฑ์ของการเดินทางบ่อยขึ้นมีเกณฑ์เข้าวัดเข้าวาหรือไปต่างประเทศเดินทางบ่อยนะครับอาจจะเดินทางไปหาคู่ครองคนรักหรืออาจจะเดินทางไป
เที่ยวท่องเที่ยวต่างๆกับคู่ครองคนรักก็ได้เพราะตัวคุณในช่วงของเดือนนี้ถือว่าเป็นเกณฑ์ดวงดาวที่โชคดีนะครับก็คือหมายความว่ามีเกณฑ์ของการมีทรัพย์มีโชคกับเรื่องคู่แล้วก็เรื่องเงินนะครับอิทธิพลของไพ่นะครับมีที่ไพ่เสียจริงๆมีอยู่2ใบคือ8ดาบแล้วก็5ดาบถือว่าน้อยมากนะครับถือว่าเป็นฟ้าใหม่แล้วก็เป็นสิ่งที่ดีสำหรับชาวลัคนาเมษและดวงดาวก็ค่อนข้างทำมุมที่ดีนะครับส่วนไพ่เดชาริออตเนี่ยเป็นไพ่กลางๆก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของภาวะอารมณ์คือทางที่เสียทางที่ดีก็หมายความว่ามีเกณฑ์ของการเดินทางไกลการไปต่างประเทศหรือการไปในสิ่งที่คุณนั้นปรารถนานะครับก็จะเป็นลักษณะนี้และมันยังมีเดอะเวิลด์เกิดขึ้นด้วยถึงบอกว่าได้ไปต่างประเทศแน่นอนเพราะว่ามี2ใบนะครับและดาวพฤหัสกับดาวศุกร์กุมกันเล็งลัคนาเนี่ยเขาหมายถึงว่าเดินทางไกลนั่นแหละเล็งดาวมฤตยูด้วยนะครับหมายถึงเดินทางไกลทั้งหมดเลยก็เป็นลักษณะนี้เนาะบางคนอาจจะอยากเดินทางไกลไปหาคู่ครองไปหาคนรักหรือไปทําธุระไปเรียนต่อก็ได้นะครับแล้วแต่เราจะไปที่ไหนเนาะเพราะอิทธิพลของตัวคุณนั้นค่อนข้างมีวาสนามีบารมีดาวอังคารดาวประจําตัวนั้นเป็นมหาอุดอยู่ในเรือนกรรมะคือการงานคุณอาจจะไปสัมพันธ์กับการงานไปสอบการแข่งขันสิ่งต่างๆก็ได้นะครับหรือจะไปหาคู่ครองก็ได้นะครับมันมีไพ่ Seven of Wands เกิดขึ้นด้วยนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้เนาะแต่ก็มีเกณฑ์ไปหาครอบไปหาแฟนนะครับหรือไปหาคนรักที่ต่างแดนเพราะบางคนนั้นอาจจะรอคอยความรักเพราะบางคนอยู่กันคนละประเทศเนาะก็คือมี Four of Cups เกิดขึ้นเนี่ยหมายถึงว่ารอคอยกับความรักความหวังที่กำลังจะเป็นจริงที่กำลังจะได้เดินทางไกลไปต่างถิ่นต่างแดนไปหาคู่ครองนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้เนาะในช่วงของเดือนนี้นะครับใครที่รอคอยในเรื่องของความรักความสุขความสมบูรณ์ก็โอเคนะครับก็ยังมีเข้ามาแต่บางคนนั้นเกิดความวิตกกังวลใจอาจจะเป็นเอฟเฟกต์ของ2เดือนที่แล้วนะครับมันจะมีในลักษณะของ Five of Swords คือความผิดพลาดหรือว่าการผิดหวังกับบางสิ่งบางอย่างในอดีตฟังดีๆนะครับเป็นอดีตที่ผ่านมาเนาะว่าบางคนน่ะยังหาทางออกไม่เจอยังหาทางที่หลุดพ้นจากพันธนาการนี้ไม่ได้เพราะช่วงนี้มีคนมาดูดวงค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับก็มันเป็นเอฟเฟกต์อย่างที่บอกไปว่ามันรุนแรงจริงๆอย่างที่บอกดวงดาวนะครับก็เตือนหลายครั้งแล้วอ่ะบางคนก็เชื่อบางคนก็ไม่เชื่อนะครับก็ลองกับตัวเองก่อนแล้วกันเนาะแล้วค่อยรู้ว่าค่อยรู้ว่ามันแม่นหรือมันจริงแค่ไหนอะไรเงี้ยค่อยตัดสินใจด้วยตัวเองก็ได้ว่าบางสิ่งบางอย่างที่เราพูดนั้นอาจจะถึงเตือนร้ายแต่มันก็เป็นความจริงอะนะครับก็อยากให้คุณต้องระมัดระวังไม่อยากให้คุณนั้นอยู่หรือจมปักกับบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่โอเคนะครับก็เนาะถึงแม้เขาจะทำอะไรรับหลังกับตัวคุณกับคู่ของคนรักเนี่ยแต่ตามจริงใบเนี้ย Five of Swords เนี่ยมันเป็นความพ่ายแพ้ของคน2คนก็หมายถึงคุณและเขาอะไม่ใช่แค่เขาที่ไม่ใช่แค่เขานะครับที่ทำร้ายคุณแต่คุณก็ทำร้ายเขาเหมือนกันมี3ดาบอยู่ที่นี่2ดาบอยู่นี่หมายความว่าต่างคนต่างแบบทำร้ายซึ่งกันและกันถามว่าบางคนอาจจะบอกว่าผมหรือหนูไม่ได้ทำร้ายเขาแต่เขาเป็นคนทำร้ายหนูมันก็มีสิทธิ์เป็นไปได้นะครับว่าคุณอาจจะไม่ได้ทำร้ายเขาก็จริงแต่คืออันนี้คือตีภาพรวมๆของราศีเมษลัคนาเมษนะครับไม่ได้ดูดวงบุคคลเนาะก็ถ้าเกิดดวงบุคคลก็แล้วแต่ไปแต่ถ้าเกิดดวงโดยรวมมันมีขึ้นมาแบบนี้ก็หมายความว่าคุณกับเขาทำอะไรที่ไม่ชัดเจนต่อกันหรือคุณอาจจะมีคู่ซ้อนและเขาก็อาจจะมีคู่ซ้อนเหมือนกันก็อาจจะเป็นรักอาจจะมันก็ไม่เชิงว่าเป็นสีเศร้าอะแต่มันก็เหมือนกับว่ามีคู่ซ้อนเข้ามา4คนหมายถึงว่าคุณก็ซ้อนเขาก็ซ้อนอะนะครับทำให้คุณกับเขานั้นกลับมารีเทิร์นกันก็ยังซ้อนอีกนะครับก็อาจจะเป็นลักษณะนี้เหมือนกันเนาะเพราะอิทธิพลของเดือนที่แล้วอ่ะมันมีเกณฑ์ของการจบกันหย่ากันหย่าร้างกันทุกสิ่งทุกอย่างทำให้คุณวิตกกังวลใจอย่างที่บอกไปหาทางออกยังไม่ได้เลย8ดาบเนี่ยคือความมืดมนหรือบางทีก็เรียกอีกทีนึงว่ามืด8ด้านนะครับมันถูกอยู่แล้วก็ฝันร้ายในพันธนาการของความคิดของตัวคุณเองนั่นแหละคือเขาอาจจะแบบไม่ชัดเจนต่อคุณก็จริงแต่คุณเนี่ยทำคนทำร้ายตัวเองเข้าไปอีกหมายความว่าคุณย้ำคิดย้ำทำกับ
ความรู้สึกเหล่านั้นจนหาทางออกไม่ได้นะครับก็รู้สึกเหมือนกับเหนื่อยหนักกับความรู้สึกนี้เหลือเกินอะไรเงี้ยบางคนก็อยากจะจบความสัมพันธ์นะครับมีเดอะสตาร์เกิดขึ้นเนี่ยก็ถ้าเกิดมันไม่ไหวจริงๆก็จบไปเถอะครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างน่ะพยายามถ่ายเทออกมาให้หมดเดอะสตาร์คือการถ่ายเทความรู้สึกน้ำน่ะหมายถึงความหวังหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างของจิตใจในเมื่อน้ำที่ถูกขังไว้อะพอมันนานๆมันก็จะเป็นน้ำที่เสียนะครับเราก็ควรระบายมันออกไปเทมันออกไปเห็นไหมครับเทน้ำออกทั้งสองข้างให้มันทับเทียมกันนะครับคือใบเนี้ยหมายถึงการเท่าเทียมกันเพราะว่าถ้าเกิดคุณไม่เท่าเทียมกันอ่ะมันก็รู้สึกว่าเหนื่อยแล้วก็ตกอยู่ในภวังค์อยู่คนเดียวแหละเขาก็ไม่ได้รู้สึกอะไรกับคุณเท่าไหร่หรอกแต่คุณน่ะรู้สึกอยู่คนเดียวดังนั้นคุณควรจะปล่อยวางแล้วก็เทความรู้สึกนั้นออกไปอย่าให้มันอยู่กับตัวคุณเองนะครับอย่าให้คุณรู้สึกว่าคุณนั้นต้องเปล่าเปลี่ยวแล้วก็อยู่คนเดียวนั่งเหงาอยู่คนเดียวอยู่ในซอกอยู่ในหลืบของห้องนะครับแล้วไม่รู้ว่าจะไปไหนดีเพราะว่ามันเป็น8ดาบน่ะหาทางออกไม่เจอนะครับหรือว่ายังวิตกกังวลใจกับทุกสิ่งทุกอย่างที่มันผ่านมาไพ่นี้หมายถึงการยึดติดในอดีตนะครับหรือการที่ยังรอคอยกับความรักอยู่ที่คิดว่าอยากจะให้มันกลับมาเต็มๆกับความรักความรู้สึกความสัมพันธ์ให้ได้เหมือนเดิมนะครับถามว่ามันทําได้ไหมช่วงเนี้ยอาจจะเอาแต่ใจนิดนึงนะครับดาวอาทิตย์เป็นเกษตรอยู่ในเรือนปุตตะเป็นเรือนแห่งเขาเรียกอะไรเป็นดาวอาทิตย์ด้วยนะครับก็อาจจะเอาแต่ใจมากพอสมควรเลยและดาวประจําตัวก็ไปอยู่เป็นมหาอุดอยู่ในเรือนการกระทําแรงกับดาวราหูอีกนะครับที่อยู่ในเรือนพันธุหมายความว่าจิตใจเอาเป็นว่าทั้งหมดอะถูกในลักษณะของธาตุลมนะครับธาตุไฟเข้ามาก็ต้องทำใจนิดนึงนะครับปล่อยวางเนาะอย่าพยายามแบบเอาตัวเองเข้าไปอยู่กับฝันร้ายแบบนี้แล้วก็พยายามถ่ายเทความรู้สึกสิ่งต่างๆออกไปมี Queen of Wands เกิดขึ้นเนี่ยหมายถึงว่าดาวอาทิตย์เป็นกระแสอยู่ในราศีสิงห์คือความเอาแต่ใจหน่อยราชินีถือไม้เท้าเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างเก่งนะครับถ้าเป็นผู้หญิงก็สวยเก่งเผ็ดร้อนนะครับแล้วก็ลักษณะของความร้อนแรงของอารมณ์ความรู้สึกสิ่งต่างๆแต่มันก็โอเคนะครับถ้าคุณมุ่งทะยานไปในสิ่งที่คุณนั้นปรารถนาโดยการฟันฝ่าอุปสรรคโดยที่รู้จักจังหวะและโอกาสนะครับไพ่นี้เป็นธาตุไฟก็ถือว่าโอเคนะครับฟันฝ่าอริด้วยเพราะว่าดาวอาทิตย์ไปกุมดาวพุธที่เป็นอริหมายความว่าคุณต้องฟันฝ่าอุปสรรคกับสิ่งต่างๆเพื่อให้ได้สิ่งนั้นที่คุณนั้นต้องการนะครับเพราะว่าคุณกำลังรอคอยอยู่รอคอยความรู้สึกสิ่งต่างๆความหวังเดอะสตาร์คือความหวังนะครับฟันฝ่าอุปสรรคเพื่อความหวังสิ่งต่างๆเพื่อคุณนั้นจะรอคอยแล้วก็เดินต่อไปนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้เนาะคุณต้องการความมั่นคงแล้วแหละมี8 of pentacle เกิดขึ้นดาวพฤหัสบดีนะครับเป็นดาวเล็งลัคนากับดาวศุกร์เนี่ยดาวศุกร์มาจากเรือนปัตตานีและเรือนการเงินน่ะเป็นคู่ทรัพย์คู่โชคอีกต่างหากนะครับแล้วก็ดาวพฤหัสบดีมาจากเรือนสุภะและเรือนวินาศเห็นไหมครับเดินทางไกลและได้ในลักษณะของ Wheel of Fortune แล้วก็1เหรียญเกิดขึ้นหมายความว่าคุณจะได้ความมั่นคงความเป็นปึกแผ่นความเขาเรียกว่าอะไรอดทนอดกลั้นเพื่อให้ได้ในสิ่งที่คุณนั้นต้องการได้เงินได้ทรัพย์สินนะครับแล้วก็คู่นั้นมีโอกาสที่จะซัพพอร์ตเรื่องของการเงินได้ด้วยเหมือนกันคือ1เหรียญเนี่ยดีมากนะครับการเงินเนี่ย1เหรียญหมายถึงชัยชนะด้วยหมายถึงเกียรติยศชื่อเสียงสิ่งต่างๆหมายถึงของจริงอ่ะนะครับหมายถึงความรักก็ได้สังเกตดูว่าตรงเนี้ยเหมือนเป็นรูปหัวใจนะครับ1เหรียญหมายถึงความมั่นคงหมายถึงธาตุดินธาตุดินหมายถึงการแสวงหาความมั่นคงนะครับคนที่จะมาติดต่อสารสัมพันธ์กับตัวคุณอาจจะเป็นพฤกษพกันมังกรนะครับก็คือคนที่จะเข้ามาเต็มๆกับความรักของคุณแล้วก็ให้ความรักความนั่นความมั่นคงกับตัวคุณ Wheel of Fortune หมายถึงว่าใครที่รอคอยในเรื่องของการที่จะเนี่ยนะครับไปยังต่างประเทศเนี่ยคุณก็มีโอกาสได้ไปหาคู่ของคนรักไปแสวงหาโชคไปแสวงหาลาภหรือไปในลักษณะของการทำงานก็ได้นะครับไปได้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยแต่มีโอกาสที่จะไปถ้าไพ่ความรักก็หมายความว่าคุณไปหาคู่ครองแหละแล้วคู่ครองเขาก็ซัพพอร์ตกับคุณด้วยให้การลงทุนกับตัวคุณให้ในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองกับตัวคุณบางคนได้บ้านได้รถได้อสังหาริมทรัพย์นะครับใบเนี้ย8 of Pentacles
ก็อิทธิพลของดาวราหูนะครับมาจากเรือนราภะไปอยู่ในเรือนพันธุมีโอกาสได้โชคได้ลาภจากเขาเรียกว่าทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์เล็งดาวอังคารที่อยู่ในเรือนกรรมะเป็นธาตุดินนะครับก็หมายความว่าคุณมีแสวงหาโชคแห่งแสวงหาลาภได้ที่ดินใบนี้ก็หมายถึงได้ที่ดินโชคดีจังเลยนะครับราศีเมษได้ที่ดินเนาะเนี่ยมีโอกาสได้ที่ดินได้อสังหาริมทรัพย์นะครับมีคู่ทรัพย์คู่โชคด้วยโอ้โชคดีมากนะครับยังไงก็ถือว่าเป็นฟ้าใหม่กับชาวราศีเมษแล้วนะครับบางคนอาจจะมาติว่าทําไมไม่เห็นได้อย่างที่อาจารย์บอกเลยนะครับหรือคุณบูบอกว่าไหนว่าจะได้อันไม่เห็นได้เลยมันไม่ได้ทุกคนนะครับในแล้วแต่ดวงชะตาแต่โดยพื้นรวมมันมีโอกาสที่จะได้เราก็ต้องบอกเพราะมันเด่นขึ้นมาไพ่มันบอกดวงดาวบอกเราก็ว่าโอเคไพ่กับดวงดาวตรงกันหมายความว่าค่อนข้างแม่นค่อนข้างแบบ 80% เลยแหละแต่ถ้าแต่มันไม่ใช่ว่าทั้งหมดจะได้ 80% นะครับบางคนอาจจะแค่เข้าไปเกี่ยวข้องกับในหน้าที่ดินก็ได้หรืออาจจะเป็นลักษณะของการที่แบบเป็นการเช่าก็ได้หรือเป็นที่ดินอะไรเนี่ยหรือยศยานพาหนะก็ได้ไม่ได้จำเป็นต้องเป็นที่ดินเสมอไปอาจจะเป็นยศยานพาหนะเป็นรถยนต์นะครับหรือเป็นรถมอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ยก็ได้ทุกอย่างที่เป็นเกี่ยวกับพวกเป็นทรัพย์สินน่ะที่จะได้นะครับทุกอย่างมีโอกาสเป็นลักษณะนี้เนาะก็ถือว่าโชคดีจังเลยนะครับก็พยายามทำในสิ่งที่ดีพยายามขยันอดทนนะครับแล้วก็พยายามทุ่มเทกับทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ได้ในสิ่งที่คุณนั้นต้องการนะครับแต่อย่าลืมนะว่าอย่าใช้ภาวะอารมณ์จนเกินไปอย่าจุกจิกจู้จี้กับคู่ครองเกินไปเพราะใบนี้หมายถึงการจุกจิกจู้จี้นะครับหมายถึงเอาชนะเขามากเกินไปเนี่ยใบนี้คือผู้หญิงเก่งเกินไปอาจจะเกณฑ์ของการเอาชนะนะครับจากคู่ครองก็ได้ดังนั้นก็ต้องระมัดระวังมีเกณฑ์ของการมีปากมีเสียงกันอยู่บ้างนะครับเพราะอิทธิพลของดาวประจำตัวไปเล็งกับดาวราหูยังไงก็ยังใช้อารมณ์อยู่เดอะชาริออตก็คือการใช้อารมณ์หรือการใช้กำลังมากเกินไปนะครับดาวไพ่ควีนออฟวันก็คือการจุกจิกจู้จี้หรือการแบบคือชะสั่งเกินไปเป็นคนชอบสั่งนะครับสั่งทำนู่นทำนี่ทำนั่นทำนี่หรือซักไซต์ไต่ถามมากเกินไปนะครับหรือว่าอาจจะเป็นแบบชวนทะเลาะเพราะว่าร้อนแรงเกินไปไงครับก็อาจจะเป็นอย่างนี้เนาะแล้วก็มีอีโก้สูงด้วยนะครับไม่ยอมปรับเปลี่ยนไม่ยอมเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างเอาแต่ใจตัวเองเกินไปเพราะดาวอาทิตย์เป็นเกษตรคือการเอาแต่ใจดังนั้นก็ต้องระมัดระวังนะครับเนาะอารมณ์เป็นไฟอ่ะคิดดูว่าใจร้อนอ่ะนะครับใจร้อนอ่ะดาวที่เป็นเกษตรนะคือการใจร้อนคือร้อนแรงมากอ่ะนะครับยังไงก็ต้องระมัดระวังเนาะมีการตรีโกณธาตุไฟดาวอาทิตย์อยู่ในราศีสิงห์เป็นเกษตรดาวเสาร์เป็นธาตุไฟอยู่ในเรือนราศีธนูธาตุไฟดาวมฤตยูเป็นราศีธาตุลมไปอยู่ในราศีเมษทับลัคนาตรีโกณธาตุไฟนะครับชาวลัคนาเมษระวังในเรื่องของภาวะอารมณ์ความร้อนนะครับระวังไฟฟืนไฟระวังไฟระวังใจร้อนระวังไฟระวังอารมณ์ระวังความโกรธนะครับหรือว่าโทสะโมหะต่างๆระวังในเรื่องของภาวะอารมณ์ความดันนะครับคนลัคนาเมษนะครับราศีเมษระวังนะความดันด้วยต้องระมัดระวังนะครับหรือเกี่ยวกับสายตานะครับต้องระมัดระวังเนาะไงก็ต้องระมัดระวังคือบุกบ่าฝ่าฟันได้แต่ต้องดูในขอบเขตของทุกสิ่งทุกอย่างถ้าคุณร้อนเกินไปพยายามใช้น้ำมาดับนะครับใช้น้ำมาดับอิทธิพลของดาวธาตุน้ำก็มีดาวราหูอยู่ในเรือนธาตุน้ำนะครับดาวเกตในเรือนธาตุน้ำก็อาจจะเซนซิทีฟบ้างอาจจะแบบจุกจิกจู้จี้เซนซิทีฟเกินไปนะครับเนี่ยเนาะมีราชินีเนี่ยแล้วก็อยู่ในภวังค์เกินไปบางทีก็เกิดความหึงหวงเกิดการหวาดระแวงนะครับเนี่ยสองใบนี้คือการหึงหวงการหวาดระแวงก็ได้หรือการจุกจิกรำคาญใจถามนู่นบ่นนู่นบ่นนี่อยู่งั้นแหละนะครับไม่ได้อย่างนั้นไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้แบบในสิ่งที่คุณนั้นต้องการก็วีนนะครับมันก็เป็นลักษณะนี้เนาะอันนี้ไม่ได้ว่าใครนะครับไอ้โดยรวมเนาะคืออ่านตามปริศนาของไพ่และดวงดาวนะครับเราเป็นนักพยากรณ์ก็พยายามทำใจเป็นกลางถึงแม้จะโดนด่าก็ต้องนะครับถึงแม้จะโดนด่าก็ต้องทำใจเป็นกลางนะครับผมโดนด่ามาเยอะแหละก็พยายามนะครับถ้าคุณแสวงหาถ้วยใบเก่าไม่ต้องการถ้วยใบเก่าคุณแสวงหาถ้วยใบใหม่ก็ได้เหมือนกันนะครับสำหรับใครที่โสด
อันนี้สำหรับคนโสดแล้วนะเมื่อกี้สำหรับคนไม่โสดเนาะสำหรับใครที่โสดนะครับมีโอกาสที่จะได้ความรักความสุขความสมหวังนะครับมีลักษณะของความใครที่จบสิ้นความรักมาแล้วเป็นโสดนะครับสองใบนี้คือการเป็นโสดก็ได้นะความรักความหวังหรือสิ่งที่คุณรอคอยกำลังจะได้ปรารถนาขึ้นมาแล้วหมายถึงว่าหรือใครที่รอคอยความรักที่จะมาครั้งใหม่บางคนจบไปแล้วอ่ะนะครับอยากได้ความรักที่ดีคุณมีโอกาสได้นะครับมี Wheel of Fortune อ่ะไพ่ใบนี้หมายความว่ามีโอกาสที่ความรักนั้นจะกลับคืนมาได้นะครับเนาะสองใบนี้มีโอกาสที่ว่าความรักนั้นจะกลับคืนมาเนาะสำหรับใครที่รอคอยความรักที่แตกหักกันไปหรือจบกันไปหรือถูกบล็อกเฟซบล็อกไลน์นะครับหรือถูกปิดโซเชียลมีเดียติดต่อไม่ได้คุณมีโอกาสที่จะได้เขากลับคืนมานะครับแต่การกลับคืนมาในครั้งนี้มันไม่แน่ใจนะครับว่าจะกลับมาถาวรหรือว่ากลับมาแบบมาไปๆนะครับก็อาจจะต้องดูก่อนเนาะส่วนใครที่โสดนะครับอย่างที่บอกไปว่ามีโอกาสจะได้คนที่เข้ามาสานสัมพันธ์กับตัวคุณและเป็นโอกาสที่จะเป็นคู่แท้และคู่ที่มีฐานะการซัพพอร์ตกับตัวคุณเป็นคู่ทรัพย์คู่โชคเล็งลัคนาเนี่ยให้แสงกับลัคนาค่อนข้างเยอะ 70% เลยนะครับกับความรักครั้งนี้สำหรับใครที่โสดเนาะก็จะเป็นลักษณะของคนต่างชาติต่างภาษาอาจจะเจอคนรักในเรื่องของการเดินทางหรือการไปท่องเที่ยวต่างประเทศคุณก็จะได้เจ อวงล้อแห่งโชคลาภและความรักเนี่ยเจอในลักษณะของคนที่เข้ามาสานสัมพันธ์กับตัวคุณเป็นราศีพฤษภกันและมังกร นะครับเป็นลักษณะนี้เนาะที่จะเข้ามาแล้วก็ซัพพอร์ตกับตัวคุณในเรื่องของการเงินได้ด้วยนะครับก็ถือว่าโชคดีนะครับยังไงก็พยายามมีโอกาสเจอกับคนต่างถิ่นเจอความรักจากการเดินทางและก็ต่างชาติต่างภาษาสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามกำลังใจให้กับช่อง Channel ของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ